สวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับท่านผู้ฟังรายการทุกท่านนะครับค่ะโอ้โหมีเสียงยินดีเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าหัวข้อแต่เราครั้งนี้ก็น่าสนใจดูรวมถึงของวันนี้ด้วยนะเพราะว่ามีเสียงเรียกร้องมาครับคุณหมอครับว่าอยากให้คุณหมอกิตติมาคุยอีกคุณหมอคุยสนุกนี่ว่าอย่างนั้นว่าอย่างนั้นสนุกได้นะคะเวลาสนุกสนุกด้วยได้ความรู้ด้วยครับคุณหมอครับค่ะจะบอกว่าผมคนเดียวไม่ใช่ละมันต้องขึ้นอยู่กับผู้ดำเนินรายการด้วยคุณหมอเป็นตัวคุณหมอหลักเลยนะคะเป็นองค์ประกอบหลักของเรานะคะวันนี้มาพูดคุยกันเรื่องของการรับประทานอาหารการเคี้ยวอาหารคุณหมอมันมีส่วนช่วยในเรื่องของสุขภาพเราได้ขนาดนั้นเลยเหรอครับคุณหมอครับเริ่มต้นจากแค่การแค่ไหนการเคี้ยวอาหารเนี่ยนะคุณหมอฮะแค่ไหนถึงเรียกว่าเคี้ยวละเอียดครับนั่นแหละสิฮะจริงๆแล้วโจทย์วันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอผมเป็นหมอทางเรียนอาหารเนี่ยนะครับค่ะพูดถึงเราจะพูดถึงระบบตั้งแต่รอทานอาหารลงมาในช่องปากพูดจริงๆว่ามีคนไข้ถามผมน้อยมากเลยผมก็เลยรู้สึกว่าเป็นเรื่องท้าทายจริงๆสำหรับวันนี้นะครับต้องบอกว่าคิดไม่ถึงใช่ไหมคะจริงๆแล้วคิดไม่ถึงแต่จริงๆน่าหัวข้อน่าสนใจจริงๆครับทั้งกับผู้ฟังแล้วก็กับตัวผมเองด้วยครับเพราะว่าไม่ค่อยมีโอกาสได้คุยอย่างเงี้ยกับคนไข้ที่มาตรวจในชีวิตประจำวันเท่าไหร่เพราะว่าอาหารไปถึงท้องแล้วก็เกิดอาการหรือว่าพูดจริงๆว่าในช่องปากนี่สำคัญมากระดับแรกของการย่อยอาหารเลยนะครับคืออาหารเนี่ยจะต้องถูกดูดซึมก่อนจะดูดซึมต้องผ่านการย่อยก่อนเพราะว่าอาหารที่เรารับประทานเนี่ยเป็นโครงสร้างที่เรียกว่าคอมเพล็กซ์จะไม่ซับซ้อนแล้วก็เป็นชิ้นเป็นอะไรเงี้ยมันยังไม่สามารถที่จะดูดซึมเข้าร่างกายได้นะครับการเคี้ยวอาหารจึงเป็นด่านแรกของการย่อยปกติการย่อยจะมีการย่อยเชิงกลก็คือการในช่องปากก็คือการเคี้ยวการที่เราเคี้ยวอาหารจนทั้งมันเป็นก้อนแล้วก็กลืนลงไปนะครับอาจจะผสมกับน้ำลายในปากบ้างอะไรขออนุญาตต้องพูดด้วยนิดนึงนะครับเพราะว่าจะได้เห็นภาพแล้วก็ค่อยไปเจอปฏิกิริยาเคมีในสารน้ำย่อยต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำย่อยจากกระเพาะอาหารลำไส้เล็กและตับอ่อนนะครับรวมถึงการทำปฏิกิริยาชีวภาพกับแบคทีเรียซึ่งวันก่อนเราก็เคยพูดกันไปบ้างแล้วในเรื่องของลำไส้ใช่ไหมครับครับทีนี้การเคี้ยวเนี่ยเมื่อกี้คุณนกกับคุณบิ่มพูดมาได้ดีมากว่าการเคี้ยวที่ดีเนี่ยมันควรจะต้องมีการบดอาหารให้ละเอียดทีนี้ถามว่าเท่าไหร่ถึงจะเยอะพูดจริงผมก็ไปติดค้นมาดูนะมันก็ไม่มีค่าปกติหรือว่าค่าที่เท่าไหร่ถึงจะพอเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารด้วยครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเคี้ยวอาหารประเภทตับเนื้อเช่นเคี้ยวเป็นเนื้อสเต็กหรือหมูย่างอะไรสมมุตินะครับการเคี้ยวเนี้ยมันก็ต้องใช้เวลานานตรงข้ามพวกผักที่แข็งลองมาคือพวกผักที่มีความแข็งเนี่ยก็จะเคี้ยวนานพอสมควรแต่ถ้าเป็นอาหารที่นิ่มเนี่ยหรือว่าเป็นยิ่งเป็นแบบกึ่งเหลวเลยอันนี้แทบจะไม่ต้องเคี้ยวเลยนะครับทีนี้ก็มีบางคนบอกว่าอาจจะต้องเคี้ยวถึง 20-30 ครั้งครับเขาเคี้ยวขนาดนั้นสงสัยกว่าจะหมดจานน่าจะนานมากทีนี้ก็มีบางคนแนะนำว่าจริงๆแล้วเราอย่าไปเรียกนะจริงจังกับเรื่องว่าโอ้กี่ครั้งโอ้ยิ่งไม่ต้องนับเลยนะครับเพราะว่าโอ้โหนั่งจะนั่งทานอาหารต้องนับนี่นี่เป็นหุ่นยนต์กันเลยนะคะเดี๋ยวกระเพาะลำไส้จะทานอืดไปด้วยก็ คืออาจจะต้องบอกว่าต้องใช้ความรู้สึกของเราว่าเราเคี้ยวแล้วเนี่ยชิ้นอาหารเนี่ยมันเล็กลงจนกระทั่งสามารถที่จะคืนลงไปแล้วก็ให้ต่อไปซึ่ง5ครั้งเคี้ยวต่ออีกสัก5ครั้งก็น่าจะเพียงพอประมาณนั้นนะครับโดยสรุปก็คือมันขึ้นอยู่กับชนิดอาหารมันขึ้นอยู่กับชนิดอาหารถ้าเป็นอาหารนิ่มหรือว่าเป็นอาหารบดเนี่ยมันก็แทบจะไม่ต้องเคี้ยวแต่เราพูดถึงกรณีที่เป็นพวกเนื้อที่มันมีเป็นชิ้นหรือว่าเป็นผักที่มีความแข็งเนี่ยก็ควรจะเคี้ยวจนกระทั่งมันโครงสร้างมันย่อยลงไปจนกระทั่งเรารู้สึกสบายใจในการคืนแล้วให้เคี้ยวต่อไปอีกสัก 4-5 ครั้งนึงนะครับโอ้หลักการดีเข้าใจก็คือเอาให้ไม่ต้องไปนับเพราะว่าเดี๋ยวจะเครียดเกินแต่ที่สำคัญเริ่มก็นับเลยไม่ใช่มันก็มีเทคนิคว่าเราต้องไม่เร่งรีบเกินไปในการรับประทานอาหารเพราะชีวิตทุกวันนี้เราจะเร่งรีบใช่เพราะบอกว่าถ้าเทคนิคก็คืออ่ะบางคนอาจจะ
ต้องทานแล้วก็วางช้อนบ้างพักบ้างอะไรเงี้ยเคี้ยวสังเกตกันคือแต่ว่าไม่ต้องเคร่งเครียดเกินไปค่ะแต่ไม่ควรเล่นมือถือเพราะว่าเล่นมือถืออะไรอย่างเงี้ยเราฝากโทรศัพท์ไปมาเนี่ยครับมันก็ฟาที่เราก็จะไปอยู่ที่เนื้อหาคอนเทนต์ในมือถือหรืออะไรก็ตามเนี่ยจนทำให้เราอาจจะเกิดการเคี้ยวอาหารที่ไม่สมบูรณ์นะครับในสิ่งที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ในการกินของมื้อแต่ละมื้อเนี่ยเท่าที่เราเห็นเนี่ยสังเกตหรือเราจะอาจจะดูหนังที่เป็นบทที่นั่งกินข้าวที่โต๊ะอาหารหรืออะไรเนี่ยบางครั้งก็จะหนังไทยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมใช่หมอก็เหมือนกับเคี้ยวแป๊บเดียวก็กืนนะคะเคี้ยวสามนับคือไม่ได้นับหรอกค่ะแต่ว่าความรู้สึกว่าไม่ได้เกิดอาการเคี้ยวหรือหนังก็อาจจะทำไม่ได้ให้เห็นตลอดรอดฟังแต่ถ้าคุณหมอบอกว่าเคี้ยวจนเป็นชิ้นส่วนพอที่จะมันใช่มันแหลกแล้วล่ะคือเจ้าตัวจะรู้เองจะรู้สึกตัวเองว่าไอ้อย่างเงี้ยมันไม่ใช่ชิ้นแบบดั้งเดิมละ ใช่ไหมฮะเช่นเราเคี้ยวนึกภาพเคี้ยวนึกภาพผักคะน้าเคี้ยวแอปเปิ้ลหนึ่งชิ้นสมมุตินะฮะค่ะเคี้ยวแตงกวาหนึ่งชิ้นแล้วมันก็ความแข็งมันก็นิ่งลงไปแล้วเราก็มันแล้วเราก็เคี้ยวต่อไปสักหน่อยนึงนะครับพอให้มันไม่เหลือสภาพสลับเคี้ยวไปมาอย่าไปเคี้ยวข้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางคนก็แนะนำอย่างนี้อาจจะใช้มือข้างที่ไม่ถนัดในการตักอาหารแต่มันจะซึมมิดไปหรือเปล่าอันนี้เขาแนะนำเนี่ยไม่ใช่หมอที่แนะนำมันแล้วก็บางทีอาจจะบอกว่าสิ่งที่เราลืมกันจริงๆอาจจะอาหารแล้วก็อาจจะวางซ่อมบ้างวางช้อนซ่อมบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราจะเอาทุกอย่างตักอาหารทุกอย่างเข้าไปคลุกเคล้ามันใช่ไหมคะบางครั้งมันจะมีสิ่งที่ต้องกินด้วยกันเช่นผักหรือพวกอาหารที่ต้องใช้ผักเข้าไปกับแก้มเราจะกินทีละครั้งเท่าที่เราเห็นเนี่ยเขาจะเอาเข้าไปรวมกันในปากแล้วเคี้ยวทีเดียวจนป่องออกมาในลักษณะคนที่พูดนี่คือวัน ถ้าไหนแก้มปูดเป็นอาหารป่องเนี่ยคุณหมอเราควรทำไงค่อยใส่เข้าไปนะคะเรียมเรียงสายพานเข้าไปนะคะจริงๆเขาก็ไม่มีใครพูดว่าจะใส่อาหารหลายชนิดลงไปไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ที่สำคัญคือเราก็ควรจะเคี้ยวให้พอดีคำเพราะว่าถ้าเราเคี้ยวเร็วเกินไปหรือว่าคำใหญ่เกินไปหนึ่งคือการเคี้ยวเนี่ยพื้นที่การเคี้ยวก็คงจะต้องได้ไม่ละเอียดนะครับแล้วก็อย่างมันอาจจะเสี่ยงต่อการสำลักก็ได้นะโดยเฉพาะคนที่สูงวัยหน่อยใช่ไหมครับดังนั้นการเคี้ยวและการกลืนมันจึงต้องสัมพันธ์กันนะครับส่วนเมื่อกี้คุณนกบอกว่าเป็นชนิดอาหารหลายชนิดมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับชนิดมันขึ้นอยู่กับปริมาณที่ทานแต่ละครั้งเข้าปากถูกต้องไหมครับใช่เจ้าตัวเราเนี่ยจะชิ้นอาหารที่ใหญ่เกินไปหรือว่าคำที่ใหญ่โตเกินไปอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะเป็นอุปสรรคในการเคี้ยวอาหารให้ละเอียดได้ต้องมีพื้นที่ให้ค่ะมีพื้นที่ให้เหลือความไม่ใส่ใจในการเคี้ยวแต่ให้เสร็จไวๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยส่งเสริมให้การเคี้ยวอาหารได้ไม่ละเอียดนะครับครับแหมเมื่อกี้กำลังจะถามคุณหมอพอดีแล้วคุณหมอก็พูดไปพอดีเลยถามว่ามันมีความจำเป็นขนาดไหนใช่ใช่รู้ใจผิดพูดทำอะไรกันนั้นพูดเลยเนี่ยผมโอ้โหคุณหมอพูดไปพอดีเรื่องคำใช่ไหมใช่ใช่เรื่องแล้วก็เรื่องของการเคี้ยวว่าอาจจำเป็นจะต้องซ้าย5ทีขวา5ทีไหมเพราะว่าในข้อมูลเนี่ยในพวกโลกโซเชียลที่เขานำเสนอมาคุณหมอครับเขาบอกว่าถ้าเขาบอกว่าถ้าหากเราเคี้ยวด้วยฟันด้านใดด้านหนึ่งมากจนเกินไปมันจะทำให้ข้างนั้นเนี่ยขากรรไกรข้างนั้นจะทำงานหนักส่งผลให้ฟันที่ด้านที่อาจจะไม่ได้ค่อยใช้การเคี้ยวเนี่ยผลิตน้ำลายได้น้อยส่งผลให้เกิดคราบพลักหินปูนเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าบางครั้งอาจจะทำให้เหงือกอักเสบได้ด้วยโอ้เบอร์นั้นกันเลยทีเดียวครับคุณหมอครับคือเดี๋ยวมันมีหลายประเด็นอยู่ในนี้นะฮะจริงๆแล้วถ้าต้องพูดถึงว่าข้อต่อขันไกลอาจจะมีผลก็ได้นะฮะแต่อันนี้ต้องไปศึกษาข้อมูลทีนึงว่ามีมากน้อยแค่ไหนครับก็เหมือนกับเราออกแรงอ่ะซ้ายขวาอะไรเงี้ยถ้าเราออกแรงข้างใดข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งกล้ามเนื้อมันก็จะชัดเจนกว่านะครับจะใหญ่ชัดเจนกว่าครับทีนี้จะทำมีส่งผลให้ข้อต่อเสื่อมด้วยไหมอันนี้ผมไม่เคยได้ยินครับแต่ว่าก็น่าสนใจอยู่แต่ส่วนที่บอกว่าเกิดอาหารไปอุดนี่มันอยู่ที่การคลีนฟันด้วยเนาะใช่ไหมฮะครับครับมันขึ้นอยู่กับฟันว่ามีปัญหาไหมก่อนรูปร่างฟันความห่างของฟันแล้วก็
ที่สำคัญคือการทำความสะอาดทุกวันเพราะว่าสังเกตว่าคนปัจจุบันนี้เอาจบจะแค่แปรงนะฮะใช่ค่ะแต่สำหรับหมอเนี่ยหมอเมื่อก่อนผมก็แค่แปรงแต่พอเริ่มสู่วัยกลางคนเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าการแปรงฟันอย่างเดียวมันอาจจะไม่สะพอเราก็ต้องใช้พวกไหมขัดฟันเดนทัลฟลอสอะไรพวกนี้ฮะครับเพื่อคลีนเศษอาหารที่อยู่ตามซอกฟันออกมาด้วยแต่ว่าพวกนี้ถ้าอยู่ในปากเป็นฟันเนี่ยแน่นอนเป็นใจให้ฟันผุแน่นอนแล้วก็เป็นคราบในฟันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้จะเกี่ยวกับว่าเคี้ยวข้างในข้างหนึ่งในความเห็นของหมอนะครับแต่มันน่าจะเกี่ยวกับว่าการที่เรารับประทานอาหารเสร็จแล้วเราคลีนความสะอาดในซอกฟันเนี่ยไม่ดีพออันนี้อาจจะต้องขอความเห็นจากคณะแพทย์อีกทีนึงทีนี้กลับเข้าสู่เรื่องของการเคี้ยวละเอียดละเอียดซึ่งก็เราเริ่มรู้อย่างที่คุณหมอบอกแล้วว่าเอาให้เขาแตกตัวแตกออกมาจากชิ้นเดิมของเขานะแล้วก็ต่อไปสัก5ครั้งนะคะเคี้ยวเอาเท่าเทียมกันทั้ง2ซ้ายขวาของเราอย่าคำใหญ่มากเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยลำไส้ลงไปแล้วแหละค่ะลงไปถึงอาหารชิ้นโตกับชิ้นเล็กมันต่างกันแค่ไหนถ้าเราไม่เคี้ยวมันจะยังไงการเคี้ยวไม่ละเอียดมีผลยังไงใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยก็มีคนพูดถึงกรณีที่ว่าที่แน่ๆคืออาหารที่ชิ้นใหญ่เนี่ยเวลาลงถึงกระเพาะเนี่ยกระเพาะหลอดอาหารนี่ไม่มีหน้าที่ช่วยย่อยนะหลอดอาหารนี้หน้าที่เฉยๆเลยส่งผ่านครับส่งผ่านครับลำเลียงเฉยๆแล้วก็ตัวที่เก็บอาหารดันแรกคือกระเพาะค่ะเก็บไว้สี่ถึงหกชั่วโมงเพราะว่าเขาจะต้องช่วยลำไส้เล็กโปรเซสลำไส้เล็กเพราะว่าถ้าปล่อยอาหารไปพร้อมกันเนี่ยลำไส้เล็กจะย่อยไม่ทันจะเกิดอาการท้องเสียตามมาส่วนลำไส้ใหญ่นี้เอาไว้ดูดซึมสารเล็กๆน้อยๆแล้วก็ช่วยกรณีที่ลำไส้ทำหน้าที่ไม่เต็มที่ก็จะมีแบคทีเรียช่วยย่อยอาหารทั้งคาร์โบไฮเดรตเป็นช็อตเชนแฟตตี้แอซิดนะครับเอางี้คร่าวๆก็คือที่กระเพาะเนี่ยจะเป็นด่านแรกที่ต่อจากอาหารที่เคี้ยวลงมาค่ะฉะนั้นถ้าเราเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดแน่นอนละกระเพาะจะต้องทำงานหนักขึ้นนั่นแปลว่าไม่ว่าจะเชิงกลก็คือกระเพาะจะต้องบีบตัวหนักขึ้นแล้วก็การหลั่งกรดในกระเพาะจะต้องมีสภาพเป็นแอซิดหรือเป็นกรดนะครับก็จะต้องหลั่งน้ำย่อยและน้ำกรดในกระเพาะไฮโดรคลอริกแอซิดเนี่ยเยอะขึ้นซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะทนต่อกรดไม่ค่อยไหวเกิดกรดไหลย้อนแล้วก็อาจเกิดอาการแน่นอืดการส่งอาหารจากกระเพาะไปลำไส้เล็กจะช้าลงเพราะว่าอาหารยังชิ้นใหญ่อยู่ต้องใช้เวลาในการบดในกระเพาะอีกนะครับอย่างเงี้ยฮะมันก็จะส่งผลโดยตรงกับกระเพาะว่าอาหารเหลือทางอื่นที่กระเพาะและถ้าเป็นพวกผักหลายคนเข้าใจผิดนะผักเราจะไม่ย่อยอยู่แล้วเราจะย่อยพวกคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและแฟตไขมันที่เป็นสามทหารเสือหลักรอมาคือวิตามินกับเกลือแร่ก็ขึ้นอยู่กับอาหารนั้นวิตามินเกลือแร่นั้นอยู่ในอาหารประเภทไหนนะครับส่วนผักเซลลูโลสเนี่ยร่างกายบางคนบอกก็จะผิดอุ้ยเห็นเป็นก้านผักเลยนะอะไรเงี้ยอันนี้ต้องบอกว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถย่อยเซลลูโลสได้นะครับเอาพูดอย่างนี้ถ้าเป็นพวกสัตว์ที่ทานหญ้าทานอะไรเป็นอาหารหลักเนี่ยเขาจะมีความสามารถแปลงอาหารประเภทเขาถึงกินพืชได้อย่างเดียวถูกต้องไหมครับครับแต่ทีนี้เรากินผักไปเนี่ยเราก็ได้น้ำวิตามินเกลือแร่จากน้ำในผักและผลไม้แต่ตัวเส้นใยเองก็จะเป็นประโยชน์กับหนึ่งก็คืออุจจาระเป็นโครงร่างให้มีโครงแล้วก็ทำให้ไข่ง่ายขึ้นแล้วแบคทีเรียในลำไส้จะใช้เขาเป็นอาหารครับทีนี้ถ้าเกิดแบคทีเรียไอ้ผักที่ทานเข้าไปเป็นชิ้นโตๆลงไปกระเพาะกับลำไส้เล็กเขาก็ไม่ย่อยเขาอยู่แล้วก็ผ่านไปถึงลำไส้ใหญ่ใช่ไหมครับครับทีนี้ลำไส้ใหญ่แบคทีเรียที่อยู่ในนั้นเนี่ยที่เราเรียกว่าโปรไบโอติกที่เราชอบหาโปรไบโอติกทานโปรไบโอติกเนี่ยนะครับมันก็คือเชื้อแบคทีเรียจุลินทรีย์ชนิดดีที่อยู่ในลำไส้นะครับก็อาจจะมีปฏิกิริยาโอ้ย่อยไม่ทันเนี่ยเพราะว่าคล้ายๆว่าชิ้นมันใหญ่เกินนะครับก็อาจจะมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อที่ลำไส้ใหญ่ได้อันนี้นะครับแต่ส่วนที่ว่าถึงบางคนก็เป็นกังวลว่าโอ้เคี้ยวไม่ละเอียดจนท่านขาดสารอาหารเนี่ยมันไม่ถึงขนาดนั้นมันไม่ถึงกับข้อกลไกของร่างกายของลำไส้เล็กและตับอ่อนเนี่ยมันดูดซึมกระเพาะเนี่ยมีประสิทธิภาพในการย่อยทั้งคาร์โบไฮเดรตไขมันแล้วก็โปรตีนได้อย่างดีนะครับนอกจากว่าคนไข้มีปัญหาเรื่องตับอ่อนหรือลำไส้เล็กด้วยอันนั้นจะแย่นะครับครับสรุปกลับมาว่าการที่ปรับปรุงก็คือว่าการเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดผลส่วนใหญ่จะมีผลต่อที่กระเพาะคือน้ำย่อยออกเยอะอาจจะมีกรดไหลย้อนอาจจะอืดที่กระเพาะและถ้าผักผลไม้ที่เคี้ยวไม่ละเอียดส่งไปที่ลำไส้ใหญ่ก็จะทำให้เกิดมีลมเยอะอืดแน่นถ่ายยากและอาจจะปวดท้องถ้าคนไปลำไส้แตกปวนก็
จะยิ่งหนักเลยอย่างที่เราเคยคุยกันทั้งหมดเรื่องอาหารฟอสแมทจำได้ไหม FOD ใช่ใช่ครับแฟนกับของรายการนี้น่าจะจำได้เพราะว่าเป็นคนสมองดีใช่ใช่ใช่คุณหมอแสดงว่าสุดยอดแสดงว่าต้องเคี้ยวไม่ว่าจะผักจะอะไรก็เอาให้เขาแหลกไว้ดีที่สุดเพราะว่าการเป็นโครงสร้างใหญ่มันไม่มีผลดีเลยแล้วก็เกลือแร่วิตามินหลายอย่างมันก็อยู่ในผักใช่ไหมครับค่ะอันนี้มันอาจจะขาดวิตามินได้นะแต่ว่าโปรตีนคาร์โบไฮเดรตหรือแฟตเนี่ยมันอาจจะไม่ชัดแต่คนที่ไม่มีฟันเลยในคนสูงอายุเนี่ยอาจจะขาดสารอาหารไม่ใช่เป็นเพราะว่าตรงนี้แต่ว่าเป็นเพราะเขาขาดอะไรไม่ได้มากกว่าไม่มีฟันมันต้องแยกประเด็นว่าเคี้ยวไม่ละเอียดกับไม่มีฟันไม่มีฟันคนกรณีไม่มีฟันคือทานอะไรก็ยากก็เลยทำให้ขาดสารอาหารก็อาจจะต้องเสริมเราสูญเสียสารอาหารจากการเสียสุขภาพคุณอะไรนะพวกสารอาหารไปทางลำไส้อุจจาระก็ไม่ใช่เพราะร่างกายมีกลไกในการคุมของเขาอยู่แต่จะสร้างปัญหาให้ร่างกายไม่สบายเท่านั้นเองนะครับก็คือพูดง่ายๆคือถ้าโครงสร้างมันใหญ่พอเข้าไปปั๊บมันก็อาจจะทำให้เราต้องใช้กรดในการย่อยมากขึ้นแล้วก็พอลงไปแล้วก็ย่อยนานขึ้นย่อยนานขึ้นส่งผ่านลำอาหารผ่านกระเพาะไปลำไส้แล้วลำไส้เล็กเองก็โปรตีนอาหารอยู่ในลำไส้เล็กไม่เกิน2ชั่วโมงนะคนเรานะครับครับแต่ว่าพอถ้าเรากินอาหารที่มันใหญ่เดี๋ยวพอไปถึงตรงปลายทางเขาบอกว่าโอ้ยย่อยไม่ทันส่งผ่านไปที่ส่งกระแสประสาทไปที่ทางกระเพาะและลำไส้ส่วนต้นบอกว่าช้าๆหน่อยอยู่ช้าๆไม่ค่อยต้องรีบส่งลงมาอะไรอย่างเงี้ยครับบอกผลมาช้าๆเดี๋ยวย่อยไม่ทันนะครับอะไรอย่างนี้นั่นนึกถึงการกินบุฟเฟ่กินชิ้นใหญ่ที่ต้องรีบต้องร้อนตะบีตะบานแข่งโอ้ต้องสั่งเยอะๆแข่งกับเวลานี่เลยค่ะโอ้โหโอกาสที่จะเกิดอืดโอกาสที่เกิดปวดท้องอาจจะท้องเสียแปรปรวนไปใหญ่โตเลยเป็นไปได้เยอะเลยใช่ไหมคะคำถามที่ดีมากเลยครับคำถามที่ดีมากเพราะว่ายิ่งถ้าลิมิตด้วยเวลาใช่ไหมครับค่ะแล้วเราจะต้องรับประทานปริมาณที่คุ้มที่ผู้บริโภคมากคุ้มยังไงก็ไม่คุ้มพอเข้าไปก็รีบจัดการกันเลยทีเดียวเขาคิดไปหมดแล้วดังนั้นถ้าเราจะทานให้คุ้มแต่ว่าเราต้องทานปริมาณมากในเวลาที่จำกัดใช่ครับเวลาต่อปริมาณก็แน่นอนอย่างที่คุณนกว่าการเคี้ยวต้องไม่ละเอียดอยู่แล้วครับนั่นคือการเร่งรับประทานซึ่งเป็นผลเสียต่อสุขภาพทั้งปริมาณที่ทานและคุณภาพการเคี้ยวครับโอ้นึกถึงตัวเองเลยเวลาไปกินบุฟเฟ่อะไรเงี้ยเขาเรียกว่าท้องคร่าเราก็จะกระเพาะคร่าจะใหญ่จะแบบอัดเข้าไปได้ขนาดไหนยิ่งจะว่าเด็กวัยรุ่นนะเนาะเขาก็มีความสามารถว่าบางคนก็ไปเข้าห้องน้ำวัยรุ่นเขาผ่านได้เยอะจริงๆฮะบางคนก็เข้าห้องน้ำนะคะคุณหมอคือเคยได้ยินมาเหมือนกันคือบางคนเขาใช่อย่างที่คุณนกแต่ก็ไม่เกิดประโยชน์นะสารอาหารก็ไม่ได้แวะไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก่อนแล้วค่อยไปเติมใหม่อะไรอย่างนี้นะแย่นะครับมันก็ต้องแบบเอาน้ำย่อยในกระเพาะขึ้นมาทำลายหลอดอาหารแล้วก็ฆ่าตัวเองใช่ไหมฮะใช่แน่นอนฮะเพราะว่าการล้วงมาถึงการล้วงคอให้อาเจียนใช่ไหมครับครับพอเราอาเจียนเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะอุ้ยอาหารมาแล้วน้ำย่อยไม่ต้องมาไม่ใช่น้ำย่อยกระเพาะมันก็ขึ้นมาด้วยถูกต้องไหมครับแล้วน้ำย่อยในกระเพาะมันเป็นกรดไฮโดรคลอริกครับ pH ประมาณ3-4 เวลาย่อยอาหารขึ้นลงไปถึง3เลยนะฮะเป็นกรดเยอะอุ้ยมันก็จะขึ้นมาทำลายหลอดอาหารและตรงลำคอเห็นกรดมันไม่ได้ไหลย้อนนะเราทำให้มันย้อนขึ้นมาเองอันนี้ย้อนโดยเราเอาล้วงคอให้อาเจียนอ๋อนี่แสดงว่าจะนอกประเด็นนิดนึงนอกประเด็นกลับมาที่เดิมไหมใช่ค่ะใช่ค่ะไปถึงอาหารชิ้นเล็กแล้วก็ระบบย่อยได้ทำงานดีขึ้นใช่ก็เป็นการสรุปว่าจะทำให้มีปัญหาทางเดินอาหารตามมาโดยเฉพาะคนที่มีภาวะลำไส้แปรปรวนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยลำไส้ทำงานไม่ค่อยดีอยู่แล้วหรือมีกรดไหลย้อนอยู่แล้วเป็นทุนเดิมนะครับพวกนี้ก็จะส่งผลให้โรคดั้งเดิมที่เขาเป็นกำเริบขึ้นมาหรือคนปกติก็จะมีอาการอืดแน่นอาหารส่งผ่านช้าท้องผูกลมตีอย่างเงี้ยนะครับครับมีอีกหนึ่งมันก็ไม่มีผลดีเลยแค่เคี้ยวแค่นี้อีกนิดเดียวก็แค่ใช้เวลาอีกทุกอย่างออกไปหมดแล้วอีก5ครั้งอย่างที่คุณหมอบอกนึกอย่างให้คุณผู้ฟังว่าใกล้จะกลืนแล้วก็
เขายังใหญ่อยู่หรือเปล่าขออีกสัก5ครั้ง5 6ครั้งบทสับไปก่อนเพราะจริงๆอาหารมันไม่ใช่ทุกอย่างที่จะต้องเคี้ยวนานนะคุณนกเนาะใช่มันแล้วแต่เพราะเราก็ไม่ได้ทานแต่เนื้ออย่างเดียวเราก็สลับกับซุปบ้างล่ะครีมบ้างอะไรอย่างเงี้ยของที่เป็นแบบคือนิ่มๆก็มีใช่มั้ยฮะนิ่มๆก็มีเนื้อปลาก็ใช้เวลาน้อยหน่อยไข่ตุ๋นอย่างเงี้ยไข่อย่างเงี้ยก็จะใช้เวลาน้อยใช่มั้ยครับแต่บางคนไม่ได้บอกทุกอย่างต้องเคี้ยวนานไม่ต้องคำใหญ่ก็ค่อยๆทยอยก็จะใช้เวลาได้ดีใช่อันนี้ก็ช่วยในเรื่องของผลส่งผลดีต่อระบบย่อยอาหารมันมีอีกหนึ่งเรื่องครับคุณหมอที่ถูกส่งต่อถูกเผยแพร่กันเรื่องของการเคี้ยวอาหารให้มันละเอียดมากขึ้นอีกสักนิดมันจะมีผลดีต่อเรื่องของสมองและความจำเขาว่ากันว่านะการค่อยๆเคี้ยวอาหารจะทำให้ต่อมใต้หูต่อมน้ำลายถูกกระตุ้นฮอร์โมนหลั่งอย่างสมดุลโอ้โหคุณหมอครับมันขนาดนั้นเลยมันช่วยเราได้ขนาดนี้เลยเหรอครับคุณหมอครับหมอยังไม่เคยได้ยินนะหมอค้นหาเนี่ยข้อมูลเพิ่มเติมผมอ่านมาผมแบบผมตกใจเลยคุณหมอครับในข้อมูลเนี่ยไม่น่าใช่ฮะไม่น่าใช่ฮะมันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับมันไม่น่ามีงานวิจัยคือเราจะเชื่อทางการแพทย์จะสอนว่าอย่างนี้ถ้าเราจะเชื่อความรู้ไหนเราจะต้องมีงานวิจัยที่ออกแบบตอบโจทย์ด้วยนะฮะ uh-huh. และต้องมีกลุ่มตัวอย่างคือประชากรที่แบบมากพอที่จะตอบโจทย์ได้ว่าคนเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดกับคนเคี้ยวละเอียดเนี่ยกลุ่มเคี้ยวละเอียดสมองเสื่อมมากกว่าอะไรอย่างนี้ uh-huh. แต่คนอายุเยอะที่สมองเสื่อมผมว่าก็เคี้ยวช้านะ ใช่ใช่ยังไม่มีผลออกมาขนาดเพราะว่าฟันไม่มีจะเคี้ยวฟันอาหารในรูปแบบนึงเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องสมองเสื่อมเนี่ยมันอาจจะมันมีประเด็นที่หลากหลายนะครับหมายถึงว่าจะมาโยงกับเรื่องของการเคี้ยวอาหารผมคิดว่าในความเข้าใจของหมอคิดว่าน่าจะยังไม่ชัดเจนแต่ถ้าบอกว่าชนิดของอาหารนั้นน่าจะเกี่ยวข้องมากกว่านะครับครับอ๋ออันนี้ก็คือเรื่องของเกี่ยวกับสมองความจำเนี่ยอ่านไว้ได้หมอขออนุญาตพูดอีกนิดนึงได้ไหมครับได้ได้คุณหมอเชิญแล้วคุณหมอเชิญเลยครับการที่มีคุณนกจุดประเด็นว่าการทานอาหารแบบบุฟเฟ่แบบเร็วเนี่ยนะนอกจากเราจะทำให้การย่อยไม่ดีแล้วเนี่ยการคนที่ทานไวเนี่ยสมองเราจะรับรู้การอิ่มเนี่ยได้ช้าเพราะว่ากว่าที่กระแสใช่นะกระจะถูกย่อยถูกดูดซึมถูกในเลือดจะขึ้นอย่างเงี้ยนะอาหารก็ไปซะเยอะแล้วคนนี้จะเป็นตัวกดอาหารที่ทานก็จะเยอะแล้วเพราะคนที่สังเกตไหมคนที่น้ำหนักเกินเนี่ยน้ำหนักเยอะเนี่ยภาวะอ้วนเนี่ยในปัจจุบันเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็มากับส่วนหนึ่งก็คือมาจากคนที่รับประทานอาหารไวนะครับคือนอกจากเคี้ยวไม่ละเอียดแล้วยังทำให้เกิดภาวะทุพโภชนาการก็คือเกินอาหารเกินเพราะฉะนั้นถ้าเคี้ยวแล้วโรคหุ่นจะดีเลยหุ่นตามมาถูกต้องฮะแล้วก็ต้องเลือกรับประทานอาหารที่แคลอรี่พอสมควรและเลือกไฟเบอร์จากผักผลไม้ที่ไม่หวานเยอะขึ้นนะครับอ๋อการไปกินโดยเฉพาะบุฟเฟ่ต์นะที่คุณหมอยกตัวอย่างมาคือเราก็ตะบี้ตะบันกินแบบกินยังไงก็ได้แหละเอาให้ได้เยอะที่สุดบางทีอาจจะไม่ใช่บุฟเฟ่ต์อาจจะสั่งมาแล้วก็หารกันเงี้ยก็ต้องให้ได้ตัวหารที่ดีใส่ก่อนได้เปรียบใช่แล้วกินเท่าไหร่ก็จ่ายเท่ากันเพราะฉะนั้นก็เลยต้องกินใช้ความไวเข้ามานำนะคะใช่ผมก็จะเป็นอย่างนี้ครับคุณหมอครับพูดจริงการทานอาหารบุฟเฟ่ต์เนี่ยถ้าคุยกับหมอหลายท่านก็จะทราบว่ามันเป็นลักษณะการรับประทานอาหารที่ไม่เป็นผลดีกับสุขภาพนะอ้าวฟังไว้ครับคุณผู้ฟังครับฟังกันไว้ครับฟังกันไว้ครับอันนี้เตือนตัวเองด้วยครับคุณหมอครับร้านบุฟเฟ่จะมาเกลียดหมอไหมเอานี่เอาในแง่ของสุขภาพกันก่อนคุณหมอครับชั่วโมงนานทีคงไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าบุฟเฟ่กันแทบจะบ่อยๆนี่มันไม่ไหวแน่ๆเลยอ๋อทำลายสุขภาพอ๋อมันจะไปกดใช่ไหมครับคุณหมอครับคือด้วยความที่เราจะต้องแข่งกับเวลาอะไรอย่างเงี้ยเราจะใส่อาหารเข้าไปในตัวของเราเยอะมากกว่าที่เราจะต้องใช้นะครับเราก็จะไปเก็บสะสมเป็นในรูปของไขมันเป็นไขมันพอกตับนะครับตามไขมันสูงขึ้นทั้งคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์นะครับที่คุณหมอบอกว่าถ้าเป็นเบาหวานก็จะเป็นเบาหวานง่ายขึ้นที่คุณหมอบอกว่าสมองใช้เวลาเท่าไหร่ที่จะสั่งการไปยังกระเพาะว่าอิ่มคือเราควรเคี้ยวละเอียดเนี่ยมันก็จะสั่งการได้ดีสมเหตุสมผลใช่ไหมคะแต่ถ้ากินไวมันไม่ได้นานนะฮะมันก็อยู่ภายในครึ่งถึงชั่วโมงแต่ว่าคือหมายความว่าถ้าเราค่อยๆรับประทานเนี่ยเราก็ค่อยๆย่อยไปแล้วก็
สำหรับผู้คนนี้ก็ขึ้นด้วยประกอบอาหารก็ตึงตัวขึ้นมาด้วยนี่นะก็จะทำให้เราเริ่มชาลงละแต่ถ้าเราสตาร์ทด้วยการรับประทานอาหารแบบไวมากใช่ครับกว่าเราจะรู้สึกว่าเราอิ่มสมองก็จะรับรู้ว่าอิ่มก็แปลว่าปริมาณที่เรารับประทานเนี่ยเยอะแล้วลองสังเกตนะครับคนไข้หมอเนี่ยที่เป็นไขมันพอกตับเนี่ยจะมีหมู่เลือดร่วมกันอยู่ข้อหนึ่งที่ค่อนข้างเยอะผมได้ฟังสั่งในสีก็คือรับประทานอาหารไวคุณหมอสังเกตมาบอกเรานะว่าไวก็จะเยอะด้วยมันจบครับอันนี้ไม่ต้องวิจัยก็ใช่เลยใช่ไหมคะคนไข้คุณหมอครับแล้วเคยบอกเขาไหมคะเรื่องของการเคี้ยวให้ไม่บอกครับสอนเสมอครับบอกว่าการควบคุมอาหารนี่คือจริงๆเรื่องของการลดน้ำหนักเนี่ยนอกประเด็นนิดนึงก็คือมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้นะคนไข้ส่วนใหญ่ก็รู้หมดใช่อาหารใดควรครับควรเลี่ยงอาหารใดควรรับประทานก็ผมไปพบโภชนากรก็แล้วหมอพูดเองก็แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ว่าที่ทำไม่ได้มันไม่ได้เรื่องของความรู้แต่เป็นเรื่องของความเข้มแข็งในการที่จะจิตใจล้วนๆคุณหมอใช่กลับมาที่เดิมนะกลับมาที่เดิมเคี้ยวอาหารเคี้ยวอาหารก่อนเคี้ยวอาหารก่อนพอชิ้นใหญ่ยังไงก็ไม่ดีการเคี้ยวละเอียดจำเอาไว้ว่าต้องเคี้ยวให้ละเอียดหนึ่งนอกจากการเคี้ยวอาหารแล้วทีนี้พอคนสูงวัยเนี่ยปัญหาเรื่องฟันเนี่ยจะตามมาเช่นแต่บางคนเนี่ยอายุยังไม่เยอะฟันก็เสียเยอะแล้วครับในนี้เนี่ยผมก็อยากจะฝากว่าการดูแลฟันเนี่ยพูดแทนหมอฟันก็แล้วกันครับมันก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าถ้าฟันเราทำงานไม่ดีเนี่ยการรับประทานอาหารย่อมมีปัญหาแน่ๆครับทีนี้เขาก็มีคนพูดว่าถ้ากรณีที่ฟันเรามีปัญหาแล้วเนี่ยที่ถ้าเรายังแก้ด้วยทางธนกรรมไม่ได้เนี่ยก็ต้องเลือกอาหารเช่นอาหารประเภทผักเนี่ยเราก็ต้องซอยให้เล็กใช่ไหมฮะถ้าเป็นโปรตีนเนี่ยจะทานเป็นผักหรือไข่หรือนมถ้าดื่มนมได้แล้วก็ถ้าเป็นเนื้อหมูหรือเนื้ออะไรที่มันแข็งขึ้นมาได้เนี่ยเราควรจะทำให้ต้มให้นานให้เปื่อยหรือว่าทำให้มันเป็นมีคลิปทำให้มันนิ่มลงหรือทำให้เป็นชิ้นเล็กลงส่วนอาหารที่เป็นนิ่มอยู่แล้วก็เช่นเต้าหู้หรืออะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะครับหรือถ้าถั่วก็ทำให้นิ่มอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเทคนิคต่างๆที่จะทำให้ชดเชยกับคนที่สูงวัยนะครับที่จะมีปัญหาเรื่องการเคี้ยวและยังแก้ปัญหาการทำกรรมไม่ได้ก็แนะนำเรื่องอาหารการกินประมาณนี้ครับคุณหมอครับทีนี้ผมถามเผื่อคนที่คือบางทีเขาอาจจะพยายามละฉันอยากจะเคี้ยวให้มันช้าลงแหละแต่ว่าฉันติดนิสัยฉันทำแบบนี้มาเรียกว่าค่อนชีวิตกันเลยทีเดียวคุณหมอพอจะมีเทคนิคแนะนำไหมครับว่ามันเคยชินแล้วใช่คุณหมอใช่ครับแบบไอ้ไม่ต้องใครผมเนี่ยผมเป็นคนติดกินเร็วมากใช่กลืนไวพอคุณหมอพูดถึงเรื่องบุฟเฟ่นะบางทีเนื้อยังไม่ทันขาดเลยกลืนแล้วอ่ะทำไมอย่างนั้นล่ะเอาเพื่อที่จะทำเวลาไงชิ้นต่อไปจะได้มาเราจะมีชาเลนจ์กับตัวเองเสมอครับคุณหมอครับเวลาไปกินคุณดินทานไหวไหมถ้าไม่ทานบุฟเฟ่ผมว่าถ้าทานข้าวแกงหน้าบ้านก็ไม่ไหวใช่ไหมไม่ไม่ค่อยไหวส่วนใหญ่จะมันจะหนักไปทางบุฟเฟ่ครับคุณหมอกับเวลาไปหากับเพื่อนต้องเลือกทานนกบุฟเฟ่ลดลงแต่ถ้าสำหรับคนที่ทุกอย่างก็ไหวหมายว่าทานอาหารอะไรก็ไหวก็แนะนำว่าอาจจะต้องแบบมีเทคนิคอย่างที่พ่อแนะนำเช่นทานเคี้ยวให้ช้ากำหนดให้ช้านะครับแต่อย่าเครียดเกินไปแล้วก็อาจจะวางช้อนส้อมบ้างเข้าใจใช่ไหมฮะใช้มือข้างไม่ถนัดบ้างนี่พ่อแนะนำนะครับครับถ้าผมแนะนำเพิ่มก็คืออาจจะจิบน้ำเปล่าเพิ่มบ้างสลับนิดหน่อยๆนะครับเพื่อเหมือนกับดึงจังหวะลงดึงจังหวะเข้าใจจังหวะในการจะมีข้อดีตรงที่ว่าเราก็ทานอาหารลดน้อยลงด้วยเพื่อสุขภาพตัวเองนะครับอ๋อเพราะว่ามันจะไปทำให้ดึงจังหวะถึงทั้งนั้นถ้ามันเป็นนิสัยแล้วแบบว่าเป็นบุคลิกไปแล้วเนี่ยก็ต้องใช้เวลาครับมันก็คงไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ภายใน1-2วันนะครับเออแต่ว่าจานน้อยลงมันก็ได้แล้วใช่แล้วก็แนะนำว่าอย่าไปกินบุฟเฟ่ต์เลยครับคือกินให้น้อยครั้งก็ได้ครับกินให้น้อยลงต่อรองกับตัวเองสมองเราอาจจะต้องต่อรองเพราะว่าลดร้อยลงสักกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเดือนละครั้งก็น่าจะเพียงพอนะเหมือนเป็นการให้รางวัลกับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเดือนละครั้งนี่หันหน้ามาทำความขอความเห็นใจว่าตาละห้อยเลยผมเนี่ยขอสักเดือนละครั้งจะบ่อยมากนะใช่โอ้โหก็สักเดือนละครั้งละกันเป็นการให้ของขวัญกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าผู้ดำเนินการจะมีความสนใจเรื่องนี้มากกว่าผู้ฟังนะใช่คุณผู้ฟังส่วนมากจะทานคำค่อยๆทานถ้าที่เขียนมานะคะส่วนใหญ่แฟนรายการของเราเนี่ย
หลายคนเนี่ยรู้หลักในการทานว่าค่อยๆทีละคำที่อะไรนะข้าวทีละคำน้ำทีละอึกข้าวคำน้ำตาอะไรเงี้ยค่อยๆกินกันไปกินข้าวทีละคำอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราก็จะได้ปริมาณเราก็จะได้ปริมาณอาหารที่พอดีไม่มากไปครับเรื่องสุขภาพโอเคดีอันนี้ทานได้ระดับพอดีคือเลือกผักกับผลไม้มากขึ้นแต่ที่สสพูดเนี่ยฮะข้าวหนึ่งส่วนอะไรนะฮะผักสองส่วนเนื้อหนึ่งส่วนใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่แต่เราจะกลับกันนะเราจะข้าวเยอะหนึ่งสองใช่เราจะกลับจะกลับกันแบบนั้นเราจะข้าวสองแล้วเราจะอะไรฮะข้าวสองข้าวสองผักนิดนึงแล้วคือถ้าตามผักอาจจะไม่เอาด้วยซ้ำตามสไตล์ของเด็กอ้วนอย่างผมก็คืออาจจะเหลือแค่3-1ครับตัดผักออกครับก็จะเป็นข้าว1เนื้อ3อะไรอย่างเงี้ยคุณหมอครับครับอะไรเงี้ยกินโปรตีนเกลือแร่อืมใช่อันนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่คุณหมอพอดีมีคำถามจากคุณผู้ฟังทางบ้านเนี่ยฝากถามขอความรู้จากคุณหมอนิดนึงแล้วอย่างเงี้ยคนที่ไปตัดกระเพาะอาหารไอ้พวกสารอาหารทั้งหลายแล้วก็พวกวิตามินที่เราไปค้งไปเคี้ยวอะไรกันจนละเอียดเนี่ยมันจะได้รับเท่ากับคนที่มันมีกระเพาะอาหารปกติไหมฮะอ๋อเป็นคำถามที่ดีมากนะครับคือจริงๆแล้วที่เราไปเย็บกระเพาะเนี่ยเราจะเย็บกระเพาะให้เล็กลงครับเพื่อว่าเราจะทานอาหารที่ลดน้อยลงแน่นอนคือแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เขาศึกษาคือเขาจะดีในช่วงแรกครับหมายว่าหลังผ่าตัดใหม่ๆก็จะทานน้อยแต่พอสักครู่กระเพาะเริ่มปรับตัวได้บางคนก็จะกลับมาทานเยอะเหมือนเดิมถ้าเราไม่ควบคุมตัวเองนะครับแต่ทีนี้การที่เราทานน้อยลงเนี่ยแต่เราเลือกชนิดอาหารได้ถูกต้องไหมครับการผูกกระเพาะเนี่ยมันคือกระเพาะเป็นด่านแรกไม่ใช่ตัวดูดซึมมันคือตัวด่านแรกที่จะย่อยโปรตีนมากกว่าแล้วก็บางส่วนก็คือไขมันทีนี้ที่ท่านผู้ฟังถามว่าจะขาดสารอาหารไหมครับคือวัตถุประสงค์ที่เขามัดกระเพาะคือให้ทานพวกแป้งลดน้อยลงแต่ถ้าเราเลือกชนิดอาหารก็คือเราเลือกอาหารที่หลากหลายเนี่ยเราทานลดลงแต่เรามีสัดส่วนแป้งที่ลดลงเราก็จะไม่ขาดสารอาหารอื่นครับเนื้อออกไหมฮะเพราะตัวที่ทำให้อ้วนก็คือแป้งของหวานและไขมันนะครับนะครับอ๋อโอเคฉะนั้นก็ตอบว่ามันอาจจะไม่ขาดสารอาหารถ้าเราจัดอาหารที่ถูกตามสุขลักษณะนะครับอ๋อก็คือยังจะได้รับให้ครบทุกหมวดหมู่นะครับยังคงได้รับอยู่แหละใช่แต่ทีนี้อย่าไปไว้ใจเรื่องของการปรับผูกกระเพาะอย่างเดียวเพราะว่าพอถึงเวลาร่างกายปรับตัวก็กลับมาทานเยอะได้กลับมาเหมือนเดิมครับดีที่สุดจะปลูกยังไงก็แล้วควบคุมที่ตัวเองนะครับของหมอเคยมีคนไข้หนัก130นะฮะน้องเขาเป็นเพศชายอายุวัยรุ่นนะเป็นญาติเจ้าหน้าที่แล้วก็โอ้เยี่ยมกันนานแต่ตอนหลังเนี้ยลดเหลือ80กิโลได้นะโดยวิธีธรรมชาติโดยวิธีการควบคุมและออกกำลังกายควบคุมอาหารและออกกำลังกายดังนั้นไม่มีคำอะไรคำว่ายากถ้าเราไม่ได้เป็นโรคที่แบบชัดเจนเกินไปส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่อยู่แล้วนะครับแล้วก็อยู่ต่อเนื่องยาวนานนะคะน้ำหนักที่ลดลงก็มีมาหล่อเป็นในแบบเลยครับหนูแบบสูง180กว่า50กิโลที่ลดลงได้ใช่อันนี้คือถ้าใจแต่ไม่ใช่เวลาเร็วนะก็คือเป็นเวลาก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช่ไหมครับคุณหมอครับถูกต้องคือมันมีกำลังใจให้กับหลายคนที่แม้แต่กิโล1 2กิโลก็ไปไม่ได้ก็ลงไม่ได้เลยบางคนมักจะบ่นว่าแค่หายใจก็อ้วนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออใช่มันจะถึงขั้นแบบมีบางคนที่ตัดกระเพาะไปเลยไหมครับคุณหมอครับอุ้ยตัดทิ้งไปเลยนี่มีไหมคุณหมอครับเราจะเอาอะไรเพื่ออะไรฮะตัดเพื่อตัดในกรณีลดน้ำหนักเหรอฮะเอออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มากถ้าตัดเพราะโรคมันก็มีนะครับพวกคุณพวกมะเร็งคนที่รักษาโรคแล้วต้องตัดกระเพาะมะเร็งกระเพาะอาหารแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเลือกได้เขาจะตัดเป็นบางส่วนถ้าเป็นระยะที่ส่วนใหญ่ก็ตัดเป็นบางส่วนนะครับไม่ถึงกับตัดทั้งหมดอ๋ออันนี้คือพ่อมีคุณผู้ฟังฝากถามมาคือในกรณีที่คนเป็นมะเร็งกระเพาะเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อการย่อยไหมเรื่องของสารอาหารทั้งหลายทั้งแหล่ที่เราได้จากการรับประทานอาหารเนี่ยมันจะส่งผลกระทบหรือไม่ครับในเรื่องของดีมากเป็นคำถามที่ดีฮะครับถ้าเราไม่มีกระเพาะก็มีบางกรณีที่เราไม่มีกระเพาะนะครับกระเพาะไม่ทำงานเราต้องตัดมันทิ้งสมบูรณ์นะครับค่ะเราก็ต้องให้อาหารชนิดพิเศษเพราะปกติแล้วก็เป็นด่านแรกในการย่อยโปรตีน
นะครับส่วนคาร์โบไฮเดรตอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีผลมากเราก็ต้องเป็นอาหารชนิดพิเศษที่เรียกว่า pre-digested meal หมายความว่าอาหารก่อนย่อยขั้นสุดท้ายก็คือย่อยไปบางส่วนละจะมีอาหารพิเศษซึ่งเมืองไทยยังหายากอยู่นะครับอ๋อครับนะครับก็คงจะต้องก็ตอบคำถามว่าเราก็อย่าเพิ่งไปคิดไปไกลขนาดนั้นตอบคำถามเอากระเพาะปกติก่อนนี่ครับคุณหมอถ้าบางคนก็บอกว่าเราเคี้ยวไม่ละเอียดแล้วเอาละเรามาใส่เครื่องปั่นไปเลยแล้วก็หยิบอะไรที่บดเคี้ยวยากยากปั่นไปเลยแล้วก็ดื่มได้ผลต่างกันบอกไปแล้วก่อนหน้านี้แล้วก็คืออย่างที่บอกที่ว่าเราก็แล้วแต่ชนิดอาหารเช่นเนื้อสัตว์เนี่ยเราก็อาจจะมาตุ๋นก็ได้หั่นสับเป็นชิ้นเล็กๆก็ได้ทำเป็นซุปก็ได้ปลานี่ย่อยง่ายอยู่แล้วปลาก็ทำให้นิ่มเนาะนะครับมันก็ช่วยในการกินให้ดีขึ้นผักนี่ก็อาจจะมาปั่นเป็นมูรินเนตก็ได้นะเพราะว่าแต่ต้องล้างให้สะอาดหรือหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับบางคนก็ไปต้มเป็นจับใส่แต่ต้มหมอไม่แนะนำเพราะว่าใช้ไฟมันจะวิตามินเกลือแร่มก็หายหมดนะครับโดนความร้อนเข้าไปก็เกลี้ยงนะครับควรจะทานเป็นรูปแบบสดหรือว่าผักเล็กน้อยนะครับครับนะถ้ามีปัญหาเรื่องการเคี้ยวมันเผือกก็ต้มให้เละให้มันนิ่มได้นะครับฟักทองเราประยุกต์ได้ครับไม่ต้องถึงกับบดก็ได้ครับเพราะว่ามันจะกลายเป็นอาหารปั่นที่ออฟฟิศสำหรับคนที่ให้อาหารทางสายยางมันจะทำคือจริงๆแล้วต้มและนึ่งนะคุณหมอนะก็เป็นความสุขแบบหนึ่งการรับประทานเป็นความสุขแบบหนึ่งใช่ค่ะงั้นถ้าเราไปรับประทานในอาหารที่แบบเป็นปั่นรวมกันอย่างเงี้ยรสชาติมันก็จะเปลี่ยนแปลงเราก็จะทำให้ฟุกมากขึ้นนิดหนึ่งนะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กก่อนนะขั้นแรกนะคะทำให้นิ่มมีเทคนิคของเขานะครับต้มเขาก็มีคนพูดถึงนะฮะเพราะในอินเทอร์เน็ตก็มีคนพูดบ้างว่าทำอย่างไรสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการเคี้ยวนะครับคือมันก็อาจจะสอดคล้องกับเนี่ยมีคำถามคุณผู้ฟังทางบ้านก็คือมันจะกรณีคล้ายๆกับพี่นกเลยคุณฟังท่านนี้บอกว่าคือถ้าโหถ้ามันฟังดูมันดูอาจจะดูยากไปสักนิดนึงเนี่ยเคี้ยวไม่ละเอียดแหละว่าข้าวโหกว่าจะต้องเคี้ยวกว่าอะไรเงี้ยกินโจ๊กแทนเลยได้ไหมเอาเป็นโจ๊กแทนเลยได้ไหมโจ๊กก็ได้โจ๊กก็ได้นะครับแต่เราจะทานโจ๊กทุกมื้อเราก็โอ้มันก็ไม่ได้แหมมันก็นะนิดนึงนะคุณหมอนะก็เลือกกันเป็นทางที่ดีคือแก้ปัญหาเรื่องฟันดีกว่าถ้าแก้ได้หรือว่าเราป้องกันรักษาฟันดูแลฟันให้ดีทำความสะอาดฟันให้เกลี้ยงอย่าให้รถที่ฟันเดือดผุก็คือเศษอาหารมันค้างอยู่ในปากนี่แหละครับแล้วก็แบคทีเรียทำยาแล้วก็เป็นกรดใช่ไหมเวลาสังเกตไหมบางทีเราอมตอนเด็กอมแป้งอมข้าวอยู่ในปากขอย้อนให้พี่นกพี่ดีมย้อนไปย้อนไปอมข้าวแล้วจำไม่ได้อันนี้เห็นภาพเลยเห็นภาพตัวเองลอยมาเลยแล้วทำไมเด็กต้องอมนะคุณหมอก็ไม่เคี้ยวนะเพราะว่ามันกลายเป็นน้ำตาลใช่ไหมอ๋อเด็กอมมันจะเป็นกรดเพราะมันเปรี้ยวถูกต้องไหมครับใช่ไอ้ความเป็นกรดเนี่ยเปรียบเทียบกับพวกขนมหรืออะไรที่มันอยู่ในปากหรือลูกอมเนี่ยที่มันติดคราบน้ำตาลเนี่ยมันก็จะเป็นกรดแล้วก็จะทำลายเครือบฟันแล้วก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดฟันที่เราป้องกันได้นะครับอ๋อเป็นอย่างนี้การทำความสะอาดฟันก็การแปรงฟันก็ต้องแปรงให้คุณพูดแทนหมอฟันนะนี่ไม่ใช่หมอฟันก็โอ้ได้ค่ะคุณหมอก็เป็นส่วนแรกของการบดเคี้ยวครับควรจะต้องทำความสะอาดก็ฟันด้วยของผมก็ใช้นิยมใช้ไหมขัดฟันนะครับมันอาจจะลำบากนิดนึงนะฮะแต่ว่าไปเรื่อยๆแล้วมันจะเคยชินแล้วมันจะทำได้อันนี้คือสิ่งที่คุณหมอแนะนำก็คือเครื่องใช้ในการบดอาหารนี่ก็ฟันเรานี่แหละใช่ใช่สำหรับคนที่ยังอยู่ในวัยที่ยังไม่ใช่60ขึ้นก็ดูแลฟันอะนะคะผู้สูงวัยก็อาจจะต้องเปลี่ยนฟันไปอีกชุดหนึ่งแล้วก็ต้องดูอีกแบบหนึ่งแต่ยังแข็งแรงอยู่ก็อย่างดีมก็บุฟเฟ่ลดลงนิดนึงครับจะพยายาม จะพยายามนี่มีคุณผู้ฟังทางบ้านนะบอกว่าฟังคุณหมอแล้วบอกว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะปฏิญาณตัวเองเลยว่าจะเคี้ยวอาหารให้ช้าลงเป็นจังหวะดึงจังหวะหน่อยนะคุณหมอเนาะอย่าไปร็อกแอนด์โรลมากใช่นะฮะตั้งแต่มาออกรายการเนี่ยตั้งแต่ครั้งแรกจริงๆผมรู้สึกว่าเป็นอีกสิ่งที่ผมได้ทำหน้าที่เป็นแพทย์ครับใช่ค่ะได้ให้ความรู้ก็ดีใจนะฮะจริงๆผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าเหนื่อยอะไรเลยนะครับคุณหมอทีนี้มีอีกหนึ่งคำถามมีคุณผู้ฟังทางบ้านถามมาอีกคือถ้าทานอาหารแบบว่าสำเร็จรูปแบบผงผสมนมแทนแบบนี้เนี่ยมันจะได้สารอาหารที่มัน
เหมือนกับที่เราเคี้ยวได้ไหมครับพอจะทดแทนได้ไหมครับคุณหมอครับเออเพราะว่าในนมสมัยนี้มันก็มีดีนะฮะคือมาแล้วแต่ยี่ห้อแล้วก็แล้วแต่สูตรของเขาด้วยครับในนมปัจจุบันเนี้ยถ้าเดี๋ยวเขายี่ห้อที่เขาผ่านการรับรองมาตรฐานมาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีดูข้างกระป๋องก็จะมีสารอาหารครบทุกอย่างนะครับแต่ทีนี้เราเอาไว้ทานเสริมดีกว่าไหมครับค่ะไม่แนะนำไม่อยากจะให้เป็นหลักใช่ไหมคุณหมอคือจริงๆแล้วในผักผลไม้เนี่ยมันก็นอกจากมีวิตามินเกลือแร่ที่อาจจะพบในเหมือนกับในกระป๋องนมใช่ไหมฮะในนมครับในสารอาหารที่ผสมเอามาชงแล้วประทานเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่มีไม่มีก็คือคำว่าพรีไบโอติกหรือเป็นพวกเส้นใยอาหารนะครับซึ่งพวกนี้ก็มีความจำเป็นกับจุลแบคทีเรียที่ดีในกระเพาะในลำไส้ใหญ่นะครับคุณหมอเขาเป็นตัวเส้นใยอาหารเป็นอาหารเป็นพรีไบโอติกสำหรับโปรไบโอติกนะครับเพิ่มความยินดีน่ายินดีให้คุณหมอกิตตินะคะมีคุณผู้ฟังจากต่างประเทศเลยนะคะที่นี่ยังหนาวอยู่โอ้ oh. ขนาดนั้นเลยก็เลยน้องดีมก็สอบถามไปฟังจากเว็บไซต์ฟังจากแคนาดาแคนาดาเลยใช่ใช่คุณหมอก็ไปไกลที่โอ้เป็นไงทั่วโลกเลยนะคะคุณหมออุณหภูมิมาให้เราบ้างคุณอุณหภูมิเย็นใช่ใช่ขอบคุณที่ช่วยฟังนะขอบคุณใช่ขอบพระคุณมากขอบพระคุณมากด้วยนะครับคุณหมอคุณหมอช่วงท้ายแล้วครับคุณหมอครับอยากจะให้คุณหมอฝากทิ้งท้ายอะไรถึงคุณผู้ฟังเชี่ยวละเอียดแล้วชีวิตจะดียังไงคะใช่ครับคุณหมอครับยอดเยี่ยมเลยฮะค่ะก็ต้องบอกว่าการทานอาหารเราเลือกได้เพื่อทานที่ให้สุขภาพเราดีนะครับกับหรือเราจะทำให้สุขภาพเราสุดโทมนะครับก็แนะนำว่าการรับประทานอาหารที่ดีนอกจากปริมาณอาหารและชนิดอาหารที่ดีแล้วเนี่ยยังจะต้องใส่ใจเรื่องการเคี้ยวอาหารเพราะการเคี้ยวอาหารก็คือด่านแรกของการย่อยและการดูดซึมอาหารนั่นเองครับการเคี้ยวที่ดีก็คือจะต้องเคี้ยวช้าให้ละเอียดอย่างที่พูดไปตอนต้นก็คือให้ใช้ความรู้สึกเราว่าละเอียดเต็มที่พอจะคืนแล้วพร้อมแล้วเนี่ยอย่างใจเย็นแล้วให้เคี้ยวต่อไปสัก 4-5 ครั้งแล้วค่อยๆรับประทานค่อยๆกลืนลงไปนะครับแล้วก็จะต้องช้าๆนิดนึงดึงจังหวะด้วยนะคะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพฟันให้ดีเพื่อเขาจะได้อยู่กับเรานานๆเราจะได้รับประทานอาหารได้แม้กระทั่งเคี้ยวรับประทานอาหารแบบเคี้ยวได้ละเอียดจนทั้งสูงวัยได้นะครับและขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีขึ้นเรื่อยๆครับหลังจากฟังรายการนี้โอ้ยต้องเชิญคุณหมอมาบ่อยๆวันนี้กราบขอบพระคุณคุณหมอมากๆนะครับรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติมากๆนะครับที่คุณหมอมาขอบพระคุณครับคือวันนี้นะครับขอบพระคุณมากๆนะครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับ